สลาที่จำหน่ายในประเทศไทยนะครับผมใช้พอร์ตชาร์จเป็นแบบไหนและจะสามารถใช้ได้กับตู้ชาร์จที่มีกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมมาแชร์ประสบการณ์ให้ได้ฟังกันครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับหลายๆคนอาจจะได้เห็นข่าวเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมที่มีการกล่าวขึ้นมาว่าเทสลาในประเทศไทยอาจจะใช้พอร์ตชาร์จที่แตกต่างกันออกไปหรือว่าใช้กับตู้ชาร์จในประเทศไทยไม่ได้อันนี้น่าจะมีการออกกองแก้ข่าวแล้วนะครับผมก็ถือว่าตรงนี้ผมอยากจะสรุปข้อมูลและแชร์ให้ได้ฟังกันเพราะหลายๆคนก็จองเทสลากันแล้วนะครับผมว่าณตั้งแต่วันแรกที่เปิดให้จองนี้น่าจะเกินราวๆ 5-6,000 คันแล้วมั้งแล้วจะส่งมอบในต้นปีของปี2023ที่จะถึงนี้นะครับอันดับแรกเลยพอร์ตของเทสลาที่จะจำหน่ายในไทยเขาใช้แบบไหนนะฮะเขาจะใช้พอร์ตที่ชื่อว่า CCS Combo 2นะครับซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างหัว Type 2ที่อยู่ด้านบนนะครับและพอร์ต DC ที่อยู่ด้านล่างนะครับผมที่หลายๆยี่ห้อนะครับก็จะใช้มาตรฐานเดียวกันไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะอย่างคันนี้จากฮ่องกงนะครับก็ใช้ CCS 2 Combo จากประเทศอังกฤษก็ใช้ CCS 2 Combo ครับผมแต่ว่ามันก็จะมีอยู่บางประเทศครับอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเขาก็จะใช้หัวที่เป็นของ Tesla ที่จะเป็น2รูและสามารถชาร์จได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับนะครับผมแต่ว่าพอร์ตนั้นน่ะจะไม่ใช้ในประเทศไทยนะครับตอนแรกผมก็สงสัยเหมือนกันตอนที่จะซื้อรถ Tesla คันนี้ผมคิดว่าเฮ้ยมันจะใช้งานในบ้านเราได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ตั้งแต่ซื้อมาครับผมบอกเลยว่าไม่มีปัญหาเรื่องของการชาร์จตัวนี้ครับหัวชาร์จที่เป็น Type 2เนี่ยต้องบอกว่า Tesla ใช้ได้กับทุกยี่ห้อนะไม่ว่าจะเป็นของเนี่ยอย่างเช่น Ineos X จุดบอกตัวนี้ Wallbox ที่ผมใช้หรือที่ชาร์จของ Tesla เองหรือที่ชาร์จ Emergency ชาร์จของ Third Party อะไรต่างๆก็ตามแต่นะครับผมลองมาหมดแล้วสามารถใช้กันได้นะฮะเพราะว่าเสียบเข้าแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยเพราะเป็นมาตรฐาน Type 2อยู่แล้วนะครับผมส่วนหัวชาร์จ DC เนี่ยเสียบเข้าเป็นที่เดียวกันนี่แหละแต่ว่าจะใหญ่ๆหน่อยนะครับตู้ที่สามารถชาร์จได้ที่ไหนบ้างก็ต้องบอกว่าได้ทุกตู้นะครับไม่ว่าจะเป็น Alexa นะครับผมของ eGAT นะฮะตู้นั้นแรงสุดเลยอยู่ที่125กิโลวัตต์นะครับปตท.ก็ชาร์จได้ครับผม EA Anywhere ก็ชาร์จได้ครับ PEA Volta ก็ชาร์จได้ครับ Evo ก็ชาร์จได้นะฮะของ MG ผมก็เคยไปชาร์จมาแล้ว MG Supercharge นะครับของ GWM ก็ไปชาร์จมาแล้วเช่นกันดังนั้นสรุปให้ได้ง่ายๆเลยนะครับว่า Tesla ที่ขายในประเทศไทยยังไงก็ชาร์จได้ไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับผมคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของกำลังไฟที่รองรับกันสักหน่อยนะครับ AC on board ถ้าเป็นชาร์จ AC แบบนี้นะครับผมเขาจะสามารถชาร์จได้ตั้งแต่7กิโลวัตต์ไปจนถึง11กิโลวัตต์นะครับในรุ่นสเปคใหม่ๆนะเดิมทีมี22กิโลวัตต์ด้วยจะเป็นโมเดล S โมเดล X เหล่านั้นแต่หลังๆมาไม่ค่อยมีละแต่เอาง่ายๆว่าทั้งโมเดล3และโมเดล Y ที่ขายในบ้านเรานะครับชาร์จไฟถ้าเป็น AC แบบเนี้ย7กิโลวัตต์ถ้าเราใช้มิเตอร์แบบเฟสเดียวแต่ว่าถ้าใช้มิเตอร์แบบ3เฟสแบบของผมเนี่ยจะชาร์จได้สูงสุดที่11กิโลวัตต์นะครับผมนั่นหมายความว่า1ชั่วโมงเราจะได้ไฟ11หน่วยถ้าชาร์จจากไฟบ้านของเรานะครับส่วนกำลังไฟ DC ที่รองรับได้นะครับโมเดล3และโมเดล Y นะครับสูงสุดที่250กิโลวัตต์นะครับถ้าใช้กับพวกตู้ Tesla Supercharge นะฮะแต่คันนี้เองเนี่ยรองรับสูงสุด250ใช่ไหมแต่ว่าณปัจจุบันผมเทสได้มากสุดกับตู้ Alexa นะครับผมหรือว่า Alex by eGAT นั้นได้ที่125กิโลวัตต์นะครับตามความแรงของตู้นะฮะอันนี้บอกให้ได้ทราบก่อนว่าเนี่ยภาระกำลังในการรองรับการชาร์จเป็นเท่าไหร่นะครับการชาร์จของเขาเนี่ยทำได้ง่ายๆนะฮะเสียบชาร์จปุ๊บเราสามารถดูสถานะได้ผ่านแอปพลิเคชันของ Tesla ได้เลยณตอนนี้นะครับก็จะขึ้นว่าเสียบชาร์จอยู่แล้วก็กำลังไฟวิ่งเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ได้เท่าไหร่แล้วนะครับผมจะสามารถเช็คได้แบบเรียลไทม์เลยและถ้าเราอยากจะสั่งหยุดอ่ะก็สามารถทำได้ง่ายๆโดยไม่ต้องไปกดที่ในตัวรถนะเราสามารถกดที่นี่เลยที่แอปพลิเคชัน Stop Charging นะฮะแล้วก็ Unlock Charge Port นะครับมันจะเป็นสีขาวแบบนี้แล้วเราดึงออกมาได้เลยนะครับผมแล้วตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปกดไม่ต้องทำอะไรนะเดี๋ยวเขาจะลงมาเองนะครับแต่ถ้าหากว่าใครใช้ที่ชาร์จหรือว่าวอลชาร์จของทาง Tesla นะครับมันจะมีฟังก์ชันที่เด่นกว่าวอลชาร์จอื่นๆทั่วไปเพราะว่าด้านบนของหัวชาร์จเนี่ยมันจะมีปุ่มให้เรากดพอกดเสร็จปุ๊บตัวฝาปิดตัวนี้ครับเขาจะเปิดขึ้นมาเองนะครับถ้าเป็นฝั่งของ Tesla นะฮะและสำหรับใครนะครับผมที่ห่วงเรื่องของจุดชาร์จน้อยนะครับก็อย่างที่บอกครับณตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบกับตอนที่ผมซื้อรถนะตอนปลายปีอ่ะปีนี้เยอะกว่ามากๆและ
มีข่าวดีจะมาแจ้งนะครับผมเพราะว่าของปตท.เองนะฮะตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมขับรถผ่านหลายๆปั๊มน้ำมันหรือว่าหลายๆจุดนะมีการติดตั้งตัวที่ชาร์จเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยแต่ว่าเขายังไม่ออนไลน์ได้ข่าวมาว่าน่าจะออนไลน์สักประมาณวันที่19ของธันวานี้มั้งยังไงก็รอติดตามกันผมว่าภายในปลายปีนี้แหละน่าจะรองรับช่วงของการเดินทางไกลเห็นบอกว่าตั้งเป้าว่าภายในปีนี้จะติดตั้งให้ถึง450จุดนะครับสำหรับ PTT EV นะและเจ้าอื่นด้วยอย่างเช่นต้นปีนะก็จะมีของ Outer Beam ของทาง CP นะครับของ Tesla Supercharger ด้วยนะครับผมภายในปีหน้าก็จะได้เห็นกันผมว่าเจ้าอื่นก็ทยอยตามกันมานะครับดังนั้นเนี่ยในปีหน้าผมว่าพวกเราน่าจะสนุกสนานกันสำหรับรถยนต์ EV เองที่เข้ามาในประเทศไทยรวมทั้งฝั่งของ Tesla แล้วก็แบรนด์อื่นๆนะครับก็มาติดตามกันสำหรับวันนี้ผมก็มาเคลียร์ข้อมูลให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับผมสำหรับใครที่วางแผนซื้อ Tesla หรือว่าจองไว้แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องของการชาร์จนะเพราะว่าชาร์จได้ทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านนะฮะที่ออฟฟิศอย่างนี้ก็ชาร์จได้ที่ปั๊มน้ำมันต่างๆที่โรงแรมอะไรต่างๆสามารถชาร์จได้ทุกที่ไม่มีปัญหานะครับผมเดี๋ยวยังไงถ้ามีอัปเดตอื่นเพิ่มเติมนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเรื่องของแต่งด้วยว่าใน Tesla คันนี้มีแต่งอะไรไปบ้างนะครับเผื่อว่าหลายๆคนจะตามรอยนะครับแล้วก็เรื่องของการวางแผนการเดินทางการชาร์จช่วงการเดินทางปีใหม่นี้นะฮะว่าจะมีเทคนิคอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวมาแชร์ให้ฟังในคลิปหน้านะครับผมสำหรับในคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าหากชื่นชอบครับสำหรับเรื่องของ Tesla อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับผมรับรองว่าไม่พลาดข่าวสารดีๆอย่างแน่นอนสวัสดีครับ